สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับช่องอีสานต่างแดนอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมกันย้ายแม่แกะต้นแม่แกะนะคะมาดูว่าจะทำยังไงต้นแม่แกะง่ายมากค่ะไม่ยากเหมือนต้นลูกแกะนะคะเขาจะรู้ว่าต้องไปทางไหนไปอะไรดูลูกศรสีแดงค่ะเขาจะไปของเขาเองเราไม่ต้องต้นเขาซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนลูกแกะนะคะค่ะแม่แกะทุกตัววิ่งตามกันไปหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเป็นลูกแกะเราต้องให้ตามเขาเยอะกว่านี้ค่ะค่ะที่แปลงนี้เราเพิ่งจะไถเมื่อวานนี้ค่ะเตรียมความพร้อมที่จะปลูกหญ้าเพาะสำหรับซีซั่นหน้านะคะค่ะทุกคนที่นี่กำลังจะหมดฤดูร้อนแล้วนะคะฤดูร้อนก็คือซัมเมอร์กำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงหรือออทัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหญ้าของแต่ละฤดูเราก็จะทำการถ่ายแล้วปลูกใหม่เพราะว่ามันอากาศไม่เหมือนกันนะคะค่ะน้องหมาที่เรามีอยู่เป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเขามีหน้าที่ต้องทำนะคะมีงานต้องทำหรือที่ฝรั่งจะเรียกว่า working dog นะคะคือเขาต้องทำงานค่ะค่ะคนนี้ก็คือลูกชายนะคะชอบมากขับมอเตอร์ไซค์Rosie, are you okay? Rosie, ไปดูน้องหมา Rosie นะหลังจากเธอวิ่ง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเธอก็จะอยู่ในสภาพนี้ตลอดเลยนะคะ Rosie, are you okay?หลังจากใช้งานน้องเราก็พาน้องมาดื่มน้ำมาอาบน้ำนะคะมาเล่นน้ำคลายความร้อนฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ